นะครับนักเรียนวันนี้เนาะครูก็จะมาสั่งทำป๊อปอัพในเรื่องของที่เราเรียนนะครับเป็นในเรื่องของ job หรือ occupation นะครับเนาะก็จะให้ทำเป็นป๊อปอัพเป็นแบบนี้เป็นคะแนนใน final project นะครับนักเรียน20คะแนนนะลูกทำเป็นงานเดี่ยว1คนนะครับเนาะทำมาคนละ5อาชีพที่เราได้เรียนแล้วก็ได้สอนไปในยูนิตที่2นะครับมันจะเป็นป๊อปอัพประมาณแบบนี้นะลูกเปิดออกมาเวลานักเรียนทำเปิดออกมาจะต้องมีรูปที่เป็นอาชีพ1รูปแล้วก็จะต้องมีพื้นหลังตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ต้องมีคำศัพท์นะครับนักเรียนเนาะเวลาทำครูให้นักเรียนปริ้นออกมานะครับนักเรียนไปหารูปมาแล้วนักเรียนก็ปริ้นออกมาแล้วก็แปะให้สวยงามนะครับเช่นสมมุติเป็นรูปอันนี้นักเรียนก็ใส่พื้นหลังเป็นนักเรียนก็ใส่พื้นหลังเป็นรูปยารูปอะไรงี้แล้วก็ใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า doctor แล้วก็ใส่คำแปลว่าแพทย์ลงไปนะครับเนาะนักเรียนอย่าลืมเพิ่มใส่เป็น part of speech ไปด้วยนะลูกเนาะที่ครูสอนไปว่าเป็น noun เป็น verb เป็น adjective เป็น pronoun ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นอันนี้ก็เป็น soldier ถูกไหมเป็นทหารนะให้นักเรียนทำมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นเชฟให้นักเรียนทำมาเป็นแบบนี้ทำมา5อาชีพ5คำนะลูกนะ5อาชีพ5คำ20คะแนนเวลาที่นักเรียนทำนักเรียนแปะเป็นธรรมดาแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วนักเรียนค่อยทำไมลูกต้องกรีดข้างๆกรีดข้างๆออกแล้วมันค่อยดึงออกมาติดอีกทีนึงแล้วมันถึงจะกลายเป็นป๊อปอัพนักเรียนสังเกตดูข้างๆตรงนี้ไหมครับเราจะต้องพับให้มันเป็นคู่ๆแบบนี้ก่อนนะพับเป็นคู่2อันใช้กระดาษ100ปอนด์นะครับเนาะให้นักเรียนใช้กระดาษ100ปอนด์พับเป็นคู่ๆแบบนี้แล้วเราก็เอามาพับครึ่งประกบกันเพื่อให้มันแข็งแรงทนทานแบบนี้นะครับเนาะแล้วเราก็จะได้เป็นป๊อปอัพออกมาเป็นแบบนี้ที่สีสันสวยงามเนาะโอเค